สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องเซลแมนพูดจาภาษาเซลครับช่องที่จะทำให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและแนวทางการตกแต่งรถยนต์ฟอร์ดในแบบต่างๆครับสำหรับวันนี้ครับถือโอกาสสวัสดีปีใหม่2567คุณผู้ชมและ FC ทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับเนื่องด้วยมากก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่ได้ลงไปเป็นคลิปที่มีการถ่ายทำตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเลยยังไม่ได้มีโอกาสมาสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมแล้วก็ FC ทุกท่านอย่างเป็นทางการสักทีนะครับก็ถือโอกาสนี้ละกันนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยากจะรบกวนนะฮะพี่ๆพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายถ้าเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แมนได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอ่ะโอเคศักราชใหม่นะครับปีใหม่แล้ววันนี้แมนมีข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็มีรถที่น่าสนใจมากๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะฮะตัวเนี้ยมันเป็น7ที่นั่งนะครับซึ่งแมนอยากจะเรียนว่ามันน่าจะเป็น7ที่นั่งที่อัจฉริยะที่สุดแล้วสำหรับรถที่เป็นเรทราคานี้นะคุณผู้ชมรถที่อยู่กับแมนในวันนี้นั่นก็คือนี่ครับ Next Gen Everest Wildtrak นั่นเองคุณผู้ชมตัวเนี้ยในปี2567นี้นะครับทาง Ford มีการปรับราคาค่าตัวของมันขึ้นมานะฮะเพิ่มจากเดิมเนี่ย 23,000 บาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้ราคาขายของมันเนี่ยอยู่ที่ 1,922,000 บาทนะครับคุณผู้ชม 1,922,000 บาทบอกคุณผู้ชมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งที่แมนจะได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้นะฮะ 1,922,000 บาททำไมแมนถึงบอกว่ามันเป็นสุดยอด7ที่นั่งอัจฉริยะคุณผู้ชมจะได้อะไรจากการจ่ายเงินเกือบ2ล้านและได้7ที่นั่งตัวนี้ไปเป็นเจ้าของนะฮะวันนี้เราติดตามมาชมพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวแมนจะพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันก่อนครับคุณผู้ชมเอาละฮะคุณผู้ชมตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็ต้องบอกว่าในการปรับราคาของ Ford นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาไม่ได้มีการปรับอะไรเพิ่มเติมเครื่องยนต์เขาจะใช้เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนั่นก็คือเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรให้พละกำลังแรงม้าที่210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะฮะคุณผู้ชมตัวลูกสูบเนี่ยเป็นแบบ4สูบเรียงนะฮะระบบจ่ายน้ำมันเป็นหัวฉีดแบบเปโซคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นหัวฉีดลิขสิทธิ์เฉพาะของ Ford นะครับแล้วก็เทอร์โบที่เขาให้มาใน Everest Wildtrak เนี่ยตัวเทอร์โบที่เขาให้มาเป็นแบบไบเทอร์โบนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเทอร์โบ2ลูกนะครับมันจะมีลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่สลับรอบกันทำงานคุณผู้ชมตัวเทอร์โบลูกเล็กเนี่ยมันจะเป็นเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับส่วนเทอร์โบลูกใหญ่มันจะเป็นเทอร์โบแปรผันเนี่ยกล้องมาดูใกล้ๆครับหน้าตาเทอร์โบมันจะเป็นแบบนี้ไอตัวที่เป็นใบเทอร์โบมันจะยุ่งยุ่งกองกองกันอยู่แบบนี้มันจะไม่เหมือนซิงเกิลเทอร์โบนะฮะลูกเล็กจะอยู่นี่ลูกใหญ่จะอยู่ด้านบนนะครับสลับรอบกันทำงานตรงเนี้ยพอมันเป็นเทอร์โบ2ลูกใช่ไหมครับหลักการการทำงานง่ายๆเข้าใจแบบง่ายๆเลยเหมือนเราหายใจด้วยรูจมูก2รูครับคุณผู้ชมถ้าเราหายใจด้วยรูจมูกข้างเดียวมันก็ไม่ค่อยโล่งถูกต้องไหมฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราหายใจเต็ม2รูจมูกเนี่ยมันทำให้การหายใจของเราง่ายกว่าเดิมรถยนต์เหมือนกันนะครับพอมันมีเทอร์โบ2ลูกเนี่ยมันช่วยกันทำงานสลับรอบกันทำงานทำให้การทำงานของเครื่องยนต์รอบเครื่องยนต์เนี่ยมันทำได้ดีกว่าเดิมนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมเทอร์โบที่เขาให้มาเป็นเทอร์โบชนิดสเต็ปมอเตอร์ซึ่งมันไม่ต้องรอรอบอะไรมากมายเทอร์โบก็ทำการบูสต์ติดแล้วนะครับรวมไปถึงตัวเทอร์โบเนี่ยมันสามารถรองรับแรงบูสต์ได้ถึง45ปอนด์นะครับซึ่งในรถบ้านทั่วไปเนี่ยแรงบูสต์ของเทอร์โบเนี่ยมันไม่ถึง40ปอนด์ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย Ford เนี่ยเขาให้มารองรับถึง45ปอนด์เลยนอกเหนือจากนี้นะครับระบบส่งกำลังของ Everest Wildtrak คันนี้มันจะเป็นระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ Torque Converter 10สปีดคุณผู้ชมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดตัวนี้เป็นเกียร์ลูกเดียวกันกับที่ใส่ขายใน F150 พวกกระบะ Full Size ที่ขายอยู่ในต่างประเทศเป็นลูกเดียวกันเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เกียร์มันจะมีปัญหาในอดีตที่เราเคยได้พบได้เจอกันมานะครับตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วนะฮะนอกเหนือจากนี้ตัวเครื่องยนต์ถูกครอบด้วยฝาครอบเครื่องที่เป็นโฟมชนิดพิเศษนะครับตัวนี้เก็บเสียงได้ดีมากๆแล้วก็กันความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์นะครับไม่ให้มันไปส่งผลกระทบกับระบบการทํางานอื่นๆเวลาเครื่องยนต์มันเกิดความร้อนขึ้นมานั่นเองแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ของรถยนต์ Ford เนี่ยในห้องเครื่องครับเขาจะแบ่งสัดส่วนมาเป็นชัดเจนนะครับฝั่งที่มันเกิดความร้อนมันก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือของแมนนะส่วนฝั่งที่มันเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งขวามือแยกกันชัดเจนนะฮะฝั่งนู้นก็จะไล่ตั้งแต่เครื่องยนต์ไปเทอร์โบนะครับน้ำหล่อเย็นอ่ะตัวปั๊มเบรกจะเป็นอิเล็กทรอนิกเบรกบูสเตอร์หรือว่าปั๊มเบรกไฟฟ้านั่นเองคุณผู้ชมก็ด้วยความที่ว่าเจ้า Everest Wildtrak คันนี้มันมีระบบช่วยเหลือการขับขี่เยอะแยะมากมายนะครับทั้งเว้นระยะห่างทั้งเบรกเองอัตโนมัติมันก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ปั๊มเบรกที่เป็นปั๊มเบรกไฟฟ้าสั่งงานด้วย
กล่องอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะฮะน้ำที่ปัดน้ำฝนก็จะอยู่ด้านซ้ายมือสุดกรองอยู่ด้านหน้านะครับช่องดักลมเข้าอยู่ตรงนี้ Everest Wildtrak เองเนี่ยลุยน้ำได้สูงสุดถึง80เซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายของตัวห้องเครื่องนะครับระบบระบายความร้อนเป็นพัดลมระบายความร้อนแบบไฟฟ้านะฮะข้อดีของตัวพัดลมระบายความร้อนแบบไฟฟ้าเนี่ยคือในเมื่อก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมันจะต้องทำงานหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นช่วยขับพัดลมบ้างแหละช่วยผ่อนแรงพวงมาลัยพาวเวอร์บ้างแหละทุกสิ่งทุกอย่างใช้ตัวเครื่องยนต์ช่วยในการผ่อนแรงนะครับแต่ตัว Next Gen Everest Wildtrak คันนี้มันเป็นไฟฟ้าหมดแล้วคุณผู้ชมพวงมาลัยก็เป็นไฟฟ้าล้วนนะฮะพัดลมระบายความร้อนก็เป็นไฟฟ้าไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับกำลังของเครื่องยนต์มาขับพัดลมทำให้พละกำลังที่ได้จากตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็คือมันลงล้อหมดเลยไม่ไปหารกับตัวอื่นๆเลยนะฮะตัวพัดลมเองควบคุมด้วยดีเลย์แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แยกต่างหากเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่เกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องนะฮะทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมตัวระบบไฟฟ้าเองก็แยกมาอยู่ทางขวาอย่างที่แมนได้เรียนนะครับแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่ AGM เป็นแบตกึ่งเปียกกึ่งแห้งซึ่งเป็นแบตในแบบที่แพงที่สุดแล้วนะฮะเปลี่ยนทีนึงก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าความจำเป็นของการที่จะต้องใช้แบตเตอรี่ AGM เนี่ยนะฮะคือรถ Ford มันเป็นรถที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดมันก็เลยจำเป็นจะต้องใช้แบตในลักษณะที่เก็บไฟได้ดีจ่ายไฟได้แรงจ่ายไฟได้ลึกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคือเขาให้มาจากโรงงานก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ตอนเปลี่ยนก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวนะฮะอย่างพี่ๆเนี่ยเล่น Everest Wildtrak ราคาเกือบ2ล้านเนี่ยคงไม่ได้ซีเรียสกับการที่จะเปลี่ยนแบตในลักษณะนี้นะครับถึงเวลาเราก็เปลี่ยนมันทิ้งไปเท่านั้นเองนะฮะแอร์อยู่ด้านขวาสุดนะครับนี่ท่อทำความเย็นจะอยู่ตรงนี้แล้วก็กล่องอิเล็กทรอนิกส์กล่องคอมพิวเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับรถยนต์ Ford เนี่ยมันเป็นรถที่ทำความเย็นได้เร็วมากๆห้องโดยสารเนี่ยเย็นเร็วเย็นไวเป็นรถที่ปรับความเย็นได้ต่ำสุดถึง15องศาเลยนะคุณผู้ชมแล้วมันยังจะมีปุ่ม Max AC นะครับพอเราปรับอุณหภูมิต่ำสุดที่15องศาแล้วใช่ไหมครับถ้าเรากดปุ่ม Max AC เนี่ยตัวรถเนี่ยมันจะทำความเย็นเองอัตโนมัติให้ห้องโดยสารเนี่ยเย็นที่สุดเท่าที่มันจะเย็นได้คุณผู้ชมหมายความว่าห้องโดยสารของรถยนต์ Ford เนี่ยมันสามารถเย็นได้มากกว่า15องศาอีกนะฮะนอกเหนือจากทำความเย็นได้แล้วแอร์ใน Everest Wildtrak คันนี้สามารถปรับเป็นฮีเตอร์ได้ด้วยนะครับปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง30องศาคุณผู้ชมจะขับไปเที่ยวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายหรือไปเที่ยวน่านไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ในเวลาหน้าหนาวเนี่ยคุณเปิดฮีเตอร์ขับเนี่ยก็คือไม่เป็นปัญหากับสภาพอากาศแต่อย่างใดเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้า Everest Wildtrak คันนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวแมนจะพามาดูอุปกรณ์ส่วนควบแล้วก็การตกแต่งด้านนอกภายนอกเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างบอกก่อนว่าคันเนี้ยมันเป็นการจับมาผสมกันหลายสิ่งหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะฮะตัว Everest Wildtrak เนี่ยมันไม่ได้มีสีนี้มาจากโรงงานนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้สีแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องควักกระเป๋าเพิ่มนะฮะก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับมาปรึกษาพูดคุยกันได้สีเนี้ยมันเป็นสีเดียวกันกับตัว Ranger Raptor เนาะหรือว่าสี Conquer Gray อันเนี้ยไม่ได้มีมาจากโรงงานลูกค้าสั่งทำเพิ่มนะครับด้านหน้าทำการตกแต่งด้วยชุดสเกิร์ตจากค่ายวิกเตอร์ชุดสเกิร์ตจากค่ายวิกเตอร์เนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นกันชนด้านล่างหรือสเกิร์ตหน้าที่เราเรียกกันนี่แหละฮะตัวสีมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับการตกแต่งชุดวิกเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลต่อการใช้งานของอุปกรณ์ที่มาจากโรงงานแต่อย่างใดด้วยความที่ว่าเขาก็เว้าจุดเซ็นเซอร์มาให้คุณผู้ชมตัว Everest Wildtrak มันมีเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้าถึง6จุดนะครับด้านข้างตรงนี้ตรงมุมล้อเขาก็มีมาให้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าอีก4จุดฝั่งซ้ายก็จะมีอีก1จุดนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้า6จุดเรดาร์ช่วยเบรกเว้นระยะห่างตามคันหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะคือไอตัวเรดาร์เนี่ยมันก็จะมาทำงานร่วมกับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่มันเว้นระยะห่างตามคันหน้าเบรกตามคันหน้าจอดตามคันหน้าออกตัวตามคันหน้าอีกคุณผู้ชมคือไอตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่อัจฉริยะมากๆนะครับคืออีกนิดเดียวเราแทบจะไม่ได้ขับเองแล้วนะฮะนอกเหนือจากนี้มันยังช่วยในเรื่องของระบบที่เป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้ามีคนวิ่งตัดหน้านะครับมีจักรยานเด็กปั่นตัดหน้ารถอะไรก็ตามเนี่ยตัวเรดาร์ถ้ามันจับได้มันก็จะทำการเบรกอัตโนมัติให้นะฮะขยับขึ้นมาด้านบนตัวกระจังหน้าเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะครับคันนี้เปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าทรงของ Storm Tag คุณผู้ชมเป็นไงฮะ Everest Wildtrak ใส่กระจังหน้า Storm Tagคือจุดเด่นของมันคือมันจะมีไฟออกแลมมาให้ด้วย2ข้างนะครับ
ตรงเนี้ยเวลาที่เราใช้งานในยามค่ำคืนนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟสูงซึ่งไอตัวไฟสูงของ Everest Wide Track เนี่ยมันจะเปิดเองอัตโนมัติเนาะถ้าเกิดมันสาดไฟสูงไอไฟออกแล้วมันก็จะทำงานร่วมด้วยนะฮะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นตอนกลางคืนของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับขับไปในต่างจังหวัดขับไปถนนมืดๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับมองง่ายขับง่ายมากๆบางทีบางครั้งเราอาจจะมองเห็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากมองเห็นตามโค้งตามสารพระภูมิข้างทางก็ว่ากันไปนะครับแต่อันนี้คือมันสว่างจริงๆนะฮะตัวไฟหน้าเองก็เป็นไบเมทริก LED เป็นไฟที่อัจฉริยะที่สุดแล้วเท่าที่ Ford มีขายในบ้านเราณตอนนี้นะครับทำงานจับเซ็นเตอร์เองจับกึ่งกลางถนนเองจับเองว่ามีรถวิ่งสวนมาไหมนะครับถ้าไม่มีรถวิ่งสวนมาในระยะ700เมตรมันเปิดไฟสูงให้เลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีรถวิ่งสวนมามันดับบังหลอดให้เองอัตโนมัตินะครับตัวไฟวิ่งกลางวันที่เขาให้มานะครับเป็นไฟวิ่งกลางวันรูปตัว C แบบที่เห็นในภาพนะครับไฟเลี้ยวเป็น LED ไฟสูงไฟต่ำเป็น LED หมดเลยแล้วมันก็จะมีไฟมุมเล็กๆตรงนี้นะฮะช่วยสาดมุมด้านข้างให้คุณผู้ชมดูอีกรอบนึงนี่ไฟมุมตรงนี้เวลาที่เราวิ่งไปตอนกลางคืนเนี่ยไอ้ไฟตัวเนี้ยมันจะส่องไปด้านข้างคุณผู้ชมนี่มันจะส่องไปแบบนี้เลยนะมันไม่ได้ส่องไปข้างหน้านะครับการที่มีไฟส่องไปด้านข้างแบบเนี้ยทำให้เรามองง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมว่าด้านข้างของเราเป็นอะไรบางทีเราวิ่งไปในถนนที่เราไม่คุ้นเคยใช่ไหมครับด้านข้างอาจจะเป็นคูคลองอาจจะเป็นเหวหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ตัวเนี้ยมันก็จะช่วยให้เรามองได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวไฟหน้าเองสมมุติคุณผู้ชมหักพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายไฟมันก็สาดซ้ายตามหักพวงมาลัยเลี้ยวขวามันก็สาดขวาตามครับคุณผู้ชมแต่ความเร็วเนี่ยต้องเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะถ้าเกิดว่ามันในย่านความเร็วต่ำเนี่ยจะเป็นไฟไอ้มุมตัวเนี้ยที่ทำงานแทนนะครับคุณผู้ชมอ่ะตัวกระจังหน้างานก็เป็น FORD ทรงของ Storm Tag อย่างที่แมนได้เรียนนะครับไฟ3จุดมันจะมีขนาดใหญ่กว่ากระจังหน้าทรง Raptor ล่ะครับคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยนะครับใครที่ชอบแบบนี้เลือกแบบนี้ใครชอบหน้าแรปเตอร์ก็เลือกหน้าแรปเตอร์นะครับชุดวิกเตอร์เองเขาก็มีกระจังหน้าที่เป็นของชุดแต่งวิกเตอร์นะฮะใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับการแต่งรถเนี่ยมันทำได้หลายแบบหลายแนวหลายสไตล์คุณผู้ชมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับชอบแบบไหนทำแบบนั้นไม่ต้องแคร์คนอื่นว่าเขาจะมองว่ารถเราไม่สวยนะครับชอบแบบไหนบอกแมนได้เลยนะมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูครับในส่วนของช่วงล่างล้อยางคันนี้น่าสนใจมากๆบอกก่อนว่าถ้าคุณผู้ชมจะแต่งแบบนี้จะเปลี่ยนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเอาคลิปของแมนเนี่ยไปให้คุณแม่บ้านดูได้เลยแล้วคุณแม่บ้านเนี่ยก็จะเข้าใจเองนะครับว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้าไปเนี่ยทำไมมันถึงแพงอะไรขนาดนี้นะฮะอ่ะคันนี้แต่เดิมนะครับ Everest Wide Track ได้ล้อ Max ขอบ20มาจากโรงงานลูกค้าสั่งทำการเปลี่ยนละฮะไม่ชอบ Max เดิมเปลี่ยนใหม่ครับเป็นล้อ Max จากค่าย Westview นะครับตัวนี้เป็นลาย VF03 เวอร์ชั่น2คุณผู้ชมตัวเนี้ยเป็นล้อรีดเบาฟลูฟอร์มิ่งซึ่งเทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันใช้การรีดจนกว่าล้อเนี่ยจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับการผลิตในกรรมวิธีแบบเนี้ยมันทำให้ล้อมีน้ำหนักเบามากๆนะอันเนี้ยล้อขอบ20เนี่ยน้ำหนักไม่ถึง10กิโลนะคุณผู้ชมยกมือเดียวนี่เบาวิวเลยแต่ในเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แข็งแรงมากๆกล้องมาดูใกล้ๆได้นะครับคือลายล้อแบบนี้มันจะอยู่ในล้อฟอร์ดซับเป็นส่วนใหญ่แต่ล้อรีดเบาโฟร์ฟอร์มิ่งเนี่ยก็สามารถทำลายในลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกันคือในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าเราอยากจะให้ล้อแข็งไอ้พวกก้านพวกนี้มันจะต้องตันใช่ไหมคุณผู้ชมแต่เนี่ยเห็นไหมครับเขาทำมาเป็นร่องเป็นรูเหมือนมันจะไม่แข็งแรงแต่มันแข็งแรงมากๆนะฮะตัวนี้ผ่านมาตรฐานการทดสอบมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น JWC ของญี่ปุ่นหรือว่ามาตรฐานของพวกรถยุโรปตัวนี้เขาก็ผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับซึ่งแบรนด์ Westview เนี่ยเป็นอะไรที่กำลังได้รับความนิยมมากๆแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยนะครับไอ้ที่ผมบอกแพงเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แพงซะขนาดนั้นนะลูกค้าจ่ายได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าแต่งรถกับเราออกจากศูนย์ Ford เกษตรนวมินทร์ของเราไปเนี่ยก็คือหลายคันมากๆนะครับปีที่แล้วนี่ 1,500 กว่าคันนะคุณผู้ชมศูนย์เดียวนะทีนี้ในเรื่องของเบรกครับคันนี้ก็มีการอัปเกรดเบรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นคาลิเปอร์เบรกจากค่าย Bembo ตัวนี้เป็น Bembo Cayenne ครับคุณผู้ชม 20Z ซึ่งมันเป็นเบรกที่อยู่ในรถรุ่น New Cayenne อยู่ในรถ Porsche Taycan อยู่ในรถ Panamera เจนปัจจุบันตัวนี้ทำไมเขาถึงเปลี่ยนเบรกคือลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการการเบรกที่มันเหนือชั้นกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเบรกเดิมของ Ford มันไม่ดีนะครับมันดีแล้วสำหรับการใช้งานปกติทั่วไปแต่ถ้าลูกค้าต้องการความมั่นใจ
ลูกค้าเป็นคนขับรถเร็วลูกค้าเป็นคนต้องการรีดสมรรถนะของรถมากๆเนี่ยการเบรกเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจำเป็นจะต้องเซฟตัวเองเซฟครอบครัวเราใช่ไหมฮะการเปลี่ยนเบรกที่มันเป็นเบรกที่อยู่ในรถพวกนั้นน่ะแน่นอนว่ามันมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเบรกแบบ6พอตนะฮะมาพร้อมกับจานที่เป็นจานคัสตอมนะคุณผู้ชมจานคัสตอมเนี่ยขนาด410มิลในด้านหน้านะครับตัวน็อตยึดหับตัวนี้เขาก็ให้น็อตที่เป็นน็อตแบบสปริงนะครับตัวจานเองก็เซาะร่องมาสวยงามแล้วก็การเซาะร่องในลักษณะเนี้ยมันจะทำให้คาลิเปอร์จับตัวจานได้ง่ายขึ้นนั่นเองระบายความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเสียตังค์แล้วไม่ใช่ว่าสวยเฉยๆนะครับเสียตังค์แล้วมันจะได้ประสิทธิภาพได้ความปลอดภัยเซฟชีวิตเซฟทรัพย์สินของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ได้เสียตังค์สวยแล้วก็แพงเฉยๆนะครับคุณผู้ชมไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่เสียตังค์เปลี่ยนกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะช่วงล่างทีนี้ Everest Wildtrak คันนี้นะครับการจัดทรงเนี่ยใช้ทรงเดิมคุณผู้ชมความสูงเดิมจากโรงงานนะครับโช๊คอัพไม่ได้มีการเปลี่ยนปีกนกปรับองศาไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรแต่อย่างใดนะครับในส่วนของช่วงล่างเดิมจากโรงงานของ Everest มันก็จะเป็นโช๊คอัพแบบทวินทูบนะฮะมาพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็เป็นปีกนกอิสระ2ชั้นในด้านหน้านั่นเองนะฮะตัวยางครับยางที่ใส่มาในคันนี้เป็นยางจากค่ายคูเปอร์ตัวนี้เป็นยาง RT275520คุณผู้ชมยางคูเปอร์เนี่ยเขาเป็นยางสัญชาติอเมริกาเนาะต้องนำเข้ามาตัวคุณภาพเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปสืบมันละฮะยางคูเปอร์เนี่ยสำหรับแมนเองแมนให้เป็นที่หนึ่งเลยนะในบรรดายางออฟโรดทั้งหลายนะครับหลังจากที่เคยขับรถไปส่งมอบลูกค้าแล้วเนี่ยระยะเบรกทำได้ดีมากบนถนนลาดยางนะครับถนนขรุขระตะกุยได้ดีมากยึดเกาะได้ดีมากนะครับแล้วเรื่องเสียงเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยมันแทบไม่มีเสียงเข้าห้องโดยสารเลยคุณผู้ชมคือจ่ายแพงอ่ะแต่จบจริงๆนะครับอายุการใช้งานก็ใช้ไปเถอะครับใช้จนดอกหมดก็ยังได้นะฮะเป็นอะไรที่ได้คุณภาพมาพร้อมกับราคาที่เสียไปนั่นเองนะฮะตัวซุ้มล้อก็เป็นซุ้มล้อที่ได้มาจากชุดแต่งวิกเตอร์นะครับชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยเขาจะมีกันชนหลังกันชนหน้าแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะครับดีไซน์มันก็จะเป็นรูปเฟืองลักษณะแบบที่เห็นในภาพนะครับตัวนี้เป็นสีดำด้านคุณผู้ชมก็ถือว่าสวยงามนะครับต่อมาครับคุณผู้ชม Everest Wildtrak เนี่ยจริงๆแต่เดิมจากโรงงานนะครับสีอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยเขาจะได้มาเป็นสี Border Gray แต่คันนี้สั่งทำเป็นสีดำหมดเลยคุณผู้ชมใช้วิธีการแลปนะครับแก้มข้างครอบกระจกข้างนะครับทำเป็นสีดำหมดเลยนะจริงๆมันจะเป็นสีเทาๆหม่นๆนะครับกล้องมองรอบคัน360องศามีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับมีมาให้จากโรงงานกระจกเนี่ยมีระบบกันการชนมาให้แบบนี้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น Ranger หรือว่า Everest นะครับไม่ว่ามอเตอร์ไซค์จะมาเฉี่ยวมาเกี่ยวมาชนหรือว่าเราขับไปชนต้นมงต้นไม้เวลาที่เราเอาไปออฟโรดใช่ไหมครับก็ไม่เกิดความเสียหายกับตัวกระจกเนาะตัวกระจกมองข้างยังมีไอ้นี่มาให้ด้วยคุณผู้ชมระบบเตือนการชนจุดอับหรือว่าบลายสปอร์ตที่เราเรียกกันนี่แหละฮะเวลาที่มีมอเตอร์ไซค์มาใกล้ๆเรามองไม่เห็นใช่ไหมฮะตัวไฟตรงกระจกมันจะเตือนถ้าเข้ามาใกล้มากๆมันจะส่งเสียงเตือนในห้องโดยสารให้เราเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับคิ้วกันสาดเบ้ารองมือแมนติดตั้งไปให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะฟิล์มกองแสงเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ราวหลังคาเนี่ย Everest Wildtrak มันจะไม่เหมือนราวหลังคาของพวก Everest Titanium Everest Sport นะฮะด้วยความที่ว่าราวหลังคาเนี่ยมันมีฮูคุณผู้ชมนี่มันมีป่องสามารถสอดติดตั้งอุปกรณ์ได้นะครับก็ใช้งานได้อเนกประสงค์มากกว่าด้วยความที่ว่ารถ Wildtrak เนี่ยมันก็ทำมาเพื่อลุยด้วยนะครับโดยสารด้วยนะฮะราวหลังคาเขาก็เลยจะไม่เหมือนกับ Everest รุ่นอื่นๆนะฮะตัวนี้ก็ทำเป็นสีดำอีกเช่นเดียวกันนะครับถัดมาทางด้านหลังคุณผู้ชมล้อยางเนี่ยเป็นซีรีส์เดียวกันกับด้านหน้านะฮะส่วนเบรกเนี่ยเป็นปั๊มจาก Bembo ตัวเดียวกันกับด้านหน้าแต่มันจะเป็น4พอร์ตนะครับจานจะขนาด400มิลนะฮะข้างหน้า410ข้างหลัง400นะครับมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้านะฮะน็อตยึดหับก็เป็นน็อตสปริงเช่นเดียวกันกับด้านหน้านะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นโช๊คอัพแบบทวินทูบเช่นเดียวกันมาพร้อมกับคอยสปริงแล้วก็วัดลิงก์6จุดไอช่วงล่างวัดลิงก์6จุดเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัว Everest เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มี7ที่นั่งตัวไหนที่ขายอยู่ในตลาดบ้านเราที่เป็นช่วงล่างแบบนี้นะครับคือพอได้วัดลิงก์ไปเนี่ยคุณผู้ชมอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าคนข้างหน้านั่งฟิลลิ่งเป็นยังไงคนโดยสารข้างหลังก็นั่งฟิลลิ่งเป็นอย่างนั้นแหละครับไม่เวียนหัวไม่โครงเคลงนะครับด้วยความที่ว่าตัววัดลิงก์เนี่ยมันจะจับกับตัวเพลาอยู่ในลักษณะอย่างนี้คุณผู้ชมเวลาที่ล้ออยู่ในระดับพื้นที่ไม่เท่ากันเนี่ยเป็นต้นว่าล้อด้านซ้ายอยู่ต่ำกว่าด้านขวาแบบนี้นะครับตัววัดลิงก์มันจะยึดตัวเพลารถเรา
ให้รถเนี่ยไม่โครงเคลงนั่นเองนะคุณผู้ชมก็โดยสารนุ่มนวลสะดวกสบายมากๆนะครับไม่เวียนหัวไม่เกิดอาการโครงเคลงมากจนเกินไปนั่นเองคุณผู้ชมแต่ถ้าใครอยากจะได้ฟีลลิ่งการโดยสารที่ดีกว่าก็แนะนำให้เปลี่ยนโชคที่เป็นพวกโชคอัพเพอร์ฟอร์แมนซ์โชคอัพแต่งทั้งหลายนะครับก็ช่วยได้นะฮะอ่ะถัดมาตรงนี้อีกสักนิดนึงคุณผู้ชมกำลังได้รับความนิยมนะครับในส่วนของรถกระบะก็ดีหรือ PPV 7ที่นั่งก็ดีนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนท่อไอเสียตัวนี้เปลี่ยนท่อไอเสียเป็นท่อไอเสียจากค่าย HKS นะครับเป็นปลายออกทางเดียวแต่เป็นปลายคู่นะคุณผู้ชมท่อไอเสีย HKS นะครับเขามีการทดสอบมาแล้วนะฮะจากโรงงานว่าตัวเสียงที่ได้จากการเปลี่ยนท่อแบรนด์เขาเนี่ยมันไม่ดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคุณผู้ชมเนี่ยได้ทั้งความสวยงามนะครับได้ทั้งเสียงนุ่มๆทุ้มๆเสียงเนี่ยไพเราะมากๆนะฮะนอกเหนือจากจะได้ความสวยงามแล้วก็จะได้ความสนุกสนานในการขับขี่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมทีนี้มาดูกันทางด้านท้ายครับทางด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นสเกิร์ตแต่งจากค่ายวิกเตอร์นะฮะตัวเนี้ยจะเป็นท่อหลอกรูปเลข8หรือตัวอักษร Infinity นั่นเองนะฮะชุดแต่งวิกเตอร์เขาจะมีตัวท่อหลอกให้เลือก3แบบนะครับแบบกลมแบบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแล้วก็จะเป็นแบบ Infinity แบบนี้นะคุณผู้ชมดีไซน์เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวรถของเราเนี่ยดูสปอร์ตขึ้นโฉบเฉี่ยวขึ้นนะฮะนอกเหนือจากนี้คันนี้มีการรมดำตัวไฟท้ายนี่พอเวลาคุณผู้ชมมองตอนกลางคืนเนี่ยมันสวยมากๆนะครับตอนที่ไฟยังไม่ติดไฟท้ายเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆหม่นๆนะครับพอไฟติดแล้วเนี่ยไฟท้ายตัวนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของตัว Everest นะครับมันจะได้ตั้งแต่ตัว Everest Sport ขึ้นมานะครับตัว Everest 10ไฟท้ายจะไม่เป็นแบบนี้นะเราต้องทำการอัปเกรดเอานะกล้องมองหลังก็มีมาให้ตำแหน่งอยู่ที่ใต้โลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว Everest Wide-Tag นะครับเนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเวลาที่ผมจะโชว์เนี่ยมันชอบเตะไม่ออกนะฮะอ๋อผมเตะแล้วผมต้องถอยนะฮะตัวฝาท้ายไฟฟ้าก็มีมาให้นะครับแล้วก็ห้องโดยสารของEverest Wide-Tag อย่างที่เห็นเลยครับเนี่ยยัดอะไรเข้าไปนักหนาก็ไม่รู้นะฮะถ้าคุณพับเบาะแถวที่3พับเบาะแถวที่2แล้วพื้นที่ในห้องโดยสารเนี่ยมันสามารถจุของได้550ลิตรเลยคุณผู้ชมเบาะแถวที่3เป็นแบบพับไฟฟ้านะครับเวลาที่คุณผู้ชมก้มเก็บสัมภาระนะครับเผื่อลูกเล่นกุญแจรถใช่ไหมกดปุ่มปิดตัวฝาท้ายลงมาถ้าเกิดว่ามันเจอสิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็จะหยุดนะมันก็จะไม่หนีบหัวเรานั่นเองคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยที่ทางฟอร์ดเขาใส่มาให้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวแมนพาไปดูภายในด้านหน้ากันนะครับด้านหลังอาจจะไม่สะดวกให้ดูเพราะว่าของแต่งลูกค้าเต็มเลยนะฮะมาดูภายในห้องโดยสารด้านหน้ากันครับคุณผู้ชมคันนี้ไฮไลท์สุดๆไฮไลท์จริงๆคุณผู้ชมเห็นอะไรที่มันแปลกตาไปไหมฮะ Everest Wide-Tagแต่เดิมมันต้องเป็นได้สีส้มดิเซลแมนอะไรเนี่ยมั่วหรือเปล่าเนี่ยคันนี้มีการอัปเกรดพวงมาลัยครับเปลี่ยนใส่เป็นพวงมาลัยของ Ranger Raptor ใช่ครับฟังไม่ผิดครับคุณผู้ชมเป็นพวงมาลัยของ Ranger Raptor แท้ๆนี่แหละฮะเนี่ยฮะโลโก้นี่พอเราเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นของ Ranger Raptor ใช่ไหมสิ่งที่ได้มาด้วยคืออะไรครับคุณผู้ชมถามนักถามหนาครับลูกค้าทำไมไม่ให้มาด้วยอ่ะไอตัวแพดเดิลชิปอ่ะถ้าคุณอยากได้คุณต้องเสียตังค์เพิ่มครับใช่ครับ คืออะไรก็ตามที่เขาไม่ได้ให้มาจากโรงงานเนี่ยถ้าเราอยากได้ฟอร์ดเกษตรนะว่ามินทำได้แมนทำได้คุณผู้ชมแต่เงื่อนไขมันก็คือคุณต้องเสียตังค์เพิ่มนั่นเองนะฮะตัวพวงมาลัยก็เป็นของ Ranger Raptor นะครับได้แพดเดิลชิปมาแล้วก็มันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนาะอย่างที่บอกปุ่มฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมีมาให้เหมือนกันนะครับสั่งการด้วยเสียง Adaptive Cruise Control เว้นระยะห่างตามคันหน้าเลนเซนเทอร์ลิงก็ควบคุมได้ที่พวงมาลัยนะครับลิมิตความเร็วควบคุมที่พวงมาลัยพวงมาลัยก็ปรับได้4ทิศทางเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนพวงมาลัยไปแล้วเนี่ยดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงได้ปกตินะฮะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับที่ปัดน้ำฝนเปิดปิดอัตโนมัติห้องโดยสารเนี่ยมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ลูกนะฮะแล้วก็นี่คุณผู้ชมที่มันเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของตัว Everest Wide-Tag นั่นก็คือหัวเกียร์ฮะหัวเกียร์เนี่ยเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าแบบ e-shifter นะครับซึ่งก็หน้าตาเหมือนกันกับตัว Ranger Raptor เลยหัวเกียร์ไฟฟ้า e-shifter คือเขาไม่ได้ให้มาเท่ๆเฉยๆนะคุณผู้ชมข้อดีของมันคืออะไรครับหัวเกียร์ไฟฟ้า e-shifter เนี่ยมันมาพร้อมกับระบบ Parking Assist แบบ 2.0 ฮะคือเราสามารถให้รถเนี่ยมันจอดให้เราได้เองอัตโนมัติเพียงคุณกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวครับกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวรถมันจอดเทียบข้างเองได้จอดเข้าซองเองได้ออกจากการเทียบข้างเองได้คุณผู้ชมอันเนี้ยมันจะมาพร้อมกับรถที่มีหัวเกียร์ไฟฟ้า e-shifter ทุกรุ่นนะครับการที่เรามีระบบช่วยจอดแบบนี้คุณสามารถทำอะไรได้ครับคุณสามารถใช้คุณแม่บ้านของคุณครับคนที่นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยแหละก
กดปุ่มเพียงปุ่มเดียวแล้วก็ถอยรถเข้าซองได้เลยฮะโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องแตะเบรกไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องอะไรเลยครับมันง่ายอย่างนั้นเลยจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็นอกเหนือจากนี้หน้าจอที่เป็นหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วคุณผู้ชมระบบปฏิบัติการซิงค์ 4A สามารถโทรออกในกรณีที่รถของเราเกิดอุบัติเหตุให้คุณเองได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับหน้าจอออฟโรดมีมาให้นี่เวลาที่เราขับรถไปด้านหน้าเรามองไม่เห็นว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับหน้าจอออฟโรดมันก็จะช่วยเราได้เห็นไหมฮะมันมีเส้นบอกตำแหน่งล้อแล้วมันก็จะบอกเราได้ว่าข้างหน้ามีอุปสรรคปัญหาอะไรหรือไม่นะครับระบบเตือนลมยางมีให้นะฮะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าคุณผู้ชมโหมดขับขี่เนี่ยมีให้เลือกถึง6โหมดนะครับเลือก2เฮด4เฮดแล้วก็4โลได้นะฮะนี่อันนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้เปิดหน้าจอออฟโรดนะครับแล้วก็ไอ้ปุ่มตัว P นั้นก็จะเป็นปุ่ม Parking Assist นะครับที่ผมบอกว่าใช้เมียกดได้นั่นแหละฮะ Wireless Charger มีให้นะครับความสะดวกสบายในห้องโดยสารเนี่ยถือว่ามาครบจัดเต็มมากๆนะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวาแอร์ตอนหลังมีให้ทุกตอนนะครับทั้งตอนที่2แล้วตอนที่3กระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับผมพูดถึงพรุ่งนี้ก็ไม่หมดนะครับฟังก์ชันของมันนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเนื่องด้วยตัวแมนเองนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินใช้ทองนะครับพี่ FC ที่อยากจะสนับสนุนแมนอยากจะได้รถฟอร์ดไปใช้งานก็สามารถโทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับ0614345995มาปรึกษาสอบถามพูดคุยเงื่อนไขการออกรถอยากจะแต่งรถแบบนี้อยากจะให้แมนเป็นที่ปรึกษาการขายในการออกรถให้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าแมนจะมาทำการรีวิวรถรุ่นไหนทำการแนะนำรถรุ่นอะไรฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แมนได้ทำคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ